แล้วค่ะเราไปดูปัญหาเรื่องของน้ำมันรั่วไหลที่ทะเลระยองกันต่อนะคะล่าสุดนี้ค่ะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยก็ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาน้ำมันรั่วไหลแล้วเพื่อจะพิจารณาเป็นคดีพิเศษนะคะขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพน้ำใน5จุดเฝ้าระวังด้วยไปติดตามรายละเอียดกันสดๆจากคุณบุษกรอังคณิตนะคะรายงานจากเกาะเสม็ดจังหวัดระยองค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณธีระคุณปานและพี่คุณวราพรคะตอนนี้นะคะความคืบหน้าในการขนย้ายวัสดุต่างๆที่เก็บกู้ซากจากหาดอ่าวพร้าวนั้นคืบหน้าไปมากแล้วนะคะขณะเดียวกันกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมทั้งหน่วยงานที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ระดมลงพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นกำลังพิจารณาว่ากรณีนี้จะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษหรือไม่ค่ะความคืบหน้าในการจัดเก็บคราบน้ำมันใกล้แล้วเสร็จเกือบ 100% แล้วนะคะเหลือเพียงบริเวณโขดหินและหาดทรายบางจุดเท่านั้นขณะที่การขนย้ายบิ๊กแบ็คที่บรรจุกระดาษซับมันทุ่นโฟมและทรายที่น้ำมันปะปนอยู่จำนวน500ถุงนะคะก็มีการขนขึ้นเรือหลวงมันนายตอนนี้สามารถนำส่งเที่ยวแรกจำนวน200ถุงไปยังท่าเรือมาบตาพุดได้แล้วนะคะโดยทุกขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้นะคะได้มีการนำเรือบาสและแท่นยกมาเคลื่อนย้ายบักขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ำมันซึ่งได้จากการใช้เครื่องสกิมเมอร์ดูดขึ้นมาจากทะเลจำนวน110บักเพื่อนำเข้าโรงกลั่นน้ำมันและแยกส่วนที่ใช้ได้ไปผลิตส่วนที่เหลือก็จะเผาทำลายนะคะส่วนวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนคดีด้านสิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้ร่วมกับตำรวจภูธรเพอำเภอเมืองระยองและเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเก็บตัวอย่างทรายและน้ำทะเลที่หน้าอ่าวพร้าวเพื่อนำไปเข้าห้องแลบตรวจพิสูจน์ชนิดของสารเคมีเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินคดีโดยการเก็บสารเคมีทั้งหมด5จุดทั้งที่หน้าอ่าวพร้าวที่ถังน้ำมันดิบที่เก็บกู้ไปก่อนหน้านี้และที่หาดอื่นอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเช่นที่หาดทรายแก้วนะคะที่ไม่ถูกน้ำมันปนเปื้อนเพื่อใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบโดยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย10วันจะทราบผลตรวจในห้องแลบค่ะเมื่อได้ผลการตรวจสอบแล้วก็จะแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายเช่นกรมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้เสียหายอื่นๆเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งความในเบื้องต้นยังไม่ได้ดำเนินคดีแต่เป็นการรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบคดีรวมถึงนำไปเข้าสู่การพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าจะรับคดีเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะคะขณะที่วันนี้เองก็มีหลายหน่วยงานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งนักวิชาการก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพื้นที่โดยรอบและระบุนะคะว่าเบื้องต้นการใช้สารเคมีเพื่อกระจัดคราบน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างแน่นอนเพราะว่ามีการใช้เกินกว่ามาตรฐานกำหนดค่ะขณะที่กรมวิทยาศาสตร์กองทัพเรือก็ได้ลงเก็บตัวอย่างสภาพน้ำอากาศและใต้ท้องทะเลรวม5จุดนะคะตั้งแต่บริเวณหน้าอ่าวพร้าวอ่าวปลาต้มอ่าวน้อยหนาอ่าวขามและอ่าวเกาะปาตีนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังจากการตรวจสอบด้วยเครื่องมัลติมิเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าออกซิเจนในน้ำพบว่าค่าออกซิเจนยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะส่วนลักษณะใต้ท้องทะเลได้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการขณะที่นักประดาน้ำเองก็ลงไปสำรวจพบว่าทั้ง5จุดยังมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่พบว่ามีสัตว์น้ำเสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะแต่ว่านี่เป็นผลสรุปในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะยังต้องรอผลจากห้องปฏิบัติการอยู่นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะคุณธีระคุณวราพรคุณปานระพีคะครับขอบคุณนะครับตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูแต่ก็มีอีกหนึ่งวิธีนึงนะคะที่เขาเพิ่งค้นพบว่าสามารถช่วยขจัดคราบน้ำมันได้โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะพบว่าดอกของธูปฤาษีที่เราเคยเห็นอยู่ตามข้างทางหรือว่าดอกธูปเนี่ยนะคะสามารถช่วยขจัดคราบน้ำมันได้เป็นอย่างดีแล้วที่สำคัญชาวบ้านสามารถทำกันเองเพื่อช่วยฟื้นฟูชายหาดได้ไปติดตามรายงานจากคุณชยศมุกดาหารค่ะต้นธูปฤาษีที่สามารถพบเห็นได้ตามพื้นที่รกร้างหรือว่าริมถนนแบบนี้นะครับวันนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั้นได้ค้นพบอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับว่าสามารถดูดซับคราบน้ำมันบนน้ำได้ดีครับดอกของต้นธูปฤาษีที่มีน้ำหนักเบาลอยน้ำได้ที่ภายในอัดแน่นไปด้วยเส้นใยขนาดเล็กนี้ถือเป็นวัสดุนาโนธรรมชาติที่เส้นใยดอกมีคุณสมบัติในการดูดซับคาร์บอนโดยเฉพาะในน้ำมันและเป็นที่มาของการค้นพบของอาจารย์ประจำวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยทดสอบกับน้ำมันเครื่องเก่าของรถยนต์ดีเซลปริมาตร1ลิตรนำมาเทในน้ำเปล่า
แล้วจึงนำเส้นใยในดอกต้นธูปฤาษีเพียง1ดอกบรรจุในถุงผ้าได้น้ำหนักประมาณ100กรัมมาซับคราบน้ำมันพบว่าคราบน้ำมันจับเป็นก้อนสีดำถูกดูดซับไปเกือบหมดและลอยอยู่เหนือน้ำเมื่อบิดคราบน้ำมันก็ถูกดูดซับไว้ก็สามารถนำน้ำมันกลับมาใช้ได้อีกส่วนถุงผ้าดอกธูปฤาษีเมื่อตากให้แห้งก็นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แกะดอกออกมาจากก้านนะครับแล้วทำให้มันแห้งที่สุดเพื่อไล่น้ำออกมาก่อนพอไล่น้ำเสร็จเราก็เอามาบรรจุเป็นในถุงผ้าครับแล้วก็ใช้ได้เลยซึ่งเมื่อเทียบกับวัสดุนาโนทางธรรมชาติทั้งกากมะพร้าวกักน้ำมันหรือฟางข้าวกักน้ำมันเคลือบสารนาโนก็ยังไม่สามารถดูดซับคราบน้ำมันได้ดีเท่ากับดอกต้นธูปฤาษีแนวคิดนี้จึงคาดว่าจะสามารถนำมาช่วยบรรเทาปัญหาคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าวได้เอาจริงๆที่ไปอยู่ตามชายฝั่งเอา2ใน5นะครับ20,000ลิตรนั่นก็คือเราใช้ดอกธูปฤาษีเนี่ยนะครับก็ประมาณ 20,000 ดอกยังมีวัสดุนาโนทางธรรมชาติอีกหลายชนิดที่สามารถดูดซับน้ำมันได้โดยจะต้องมีคุณสมบัติที่มีขนหรือน้ำเล็กๆหรือเป็นเส้นใยฝอยซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ดูดซับมากไม่เปียกน้ำหรือไม่เกาะน้ำก็จะช่วยให้ดูดซับน้ำมันได้ดีและมีน้ำหนักเบาลอยน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการตักไปกำจัดทิ้งสุรศักดิ์จินตนพันธ์ถ่ายภาพชยศมุกดาหาร